ตอนนี้นะครับก็จะเป็นตอนที่จะแนะนำอุปกรณ์การวัดนะครับตัวนี้จะเป็นมัลติมิเตอร์ถ้าดูก็คุณครูดูในกล่องที่ทางโครงการได้ให้ไปนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับมิเตอร์ตรงนี้ก็จะเรียกเป็นสมาร์ทมิเตอร์เป็นมัลติมิเตอร์ชนิดหนึ่งนะครับซึ่งก็จะมีคู่มืออยู่ข้างในนี้นะครับคู่มือก็จะมีภาษาจีนภาษาอังกฤษอยู่ในแบ็กเวิร์ดอยู่ในข้างหลังนะครับก็ตัวนี้ลองไปอ่านดูก่อนนะครับเขาจะอธิบายให้เข้าใจคร่าวๆก่อนนะครับความไอ้ตัวนี้มันสามารถทำอะไรบ้างนะครับตัวนี้มันสามารถวัดแรงดันได้นะครับแล้วก็สามารถจะวัดเหมือนวัดความถี่นะครับวัดความถี่ของสัญญาณไฟฟ้าที่มีอยู่นะครับว่ามันเขาเลยขึ้นลงเป็นลักษณะเหมือนกระแสสลับนะอันนี้ตัวนี้เป็นสายชาร์จแบบ type C นะ type C ก็คือเสียบเข้าที่ตรงเปิดนี้นะครับต้องเปิดตัวเคสก่อนเคสมันเป็นเคสแบบซิลิโคนนะเปิดเคสก่อนแล้วก็เสียบที่นี่เสียบจะเป็นไฟแดงนะฮะไฟแดงจะขึ้นที่นี่เดี๋ยวผมลองเสียบดูนะฮะไฟแดงนี่เป็นไฟแดงอยู่นะครับถ้าชาร์จเต็มแล้วก็จะขึ้นเขียวนะครับก็ครั้งแรกก็ชาร์จให้เป็นเขียวก่อนละกันมาไปใช้นะครับแล้วก็ใส่เคสนะครับเคสก็จะเป็นลักษณะนี้นะพอใส่ไปแล้วปั๊บตัวนี้มันก็จะปิดตัวชาร์จนะครับแล้วก็มีขั้วให้ใส่ดูดีๆนะครับตรงนี้ คำว่าคอมก็คือคอมมอนนะฮะจริงๆตัวนี้คอมมอนก็คือใส่พูดง่ายก็คือลบง่ายลบหรือกราวนั่นเองนะครับก็คือปกติแล้วจะเป็นสัญลักษณ์สายสีดำนะครับแล้วก็บวกนี่มีโปรบวัดเป็นแบบเหมือนมัลติมิเตอร์ทั่วไปนะโปรบวัดก็จะมี2ขั้วนะครับนะก็เสียบแดงออกไปขั้ววัดก็จะมี2ขั้วแบบนี้นะครับซึ่งแล้วก็ตัวปุ่มเปิดอยู่ข้างบนนะกดค้างไว้นิดนึงก็จะมีเสียงปิ๊บตัวนี้ส่วนใหญ่แล้วออโต้ก็จะทำงานได้หมดนะกดออโต้ก็สามารถวัดได้เลยนะครับกดวัดได้เลยคราวนี้ปุ่มอยู่ตรงไหนปุ่มอยู่ด้านข้างครับนี่จะเห็นว่าปุ่มมีอยู่ด้านข้างนี่เกิดเห็นนะครับจะมีปุ่มฟังก์ชันนี่แล้วก็ตัวนี้เป็นเขาเรียกพิเศษวัดแคปซิเตอร์วัดประจุได้นะครับตัวนี้วัดประจุได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นมีเขาเรียกมีเขาเรียกไฟฉายด้วยกดค้างไว้นะวิธีใช้ก็คือกดเนี่ยอันนี้โฮนะถ้ากดสั้นๆเขาเรียกกดช็อตเพรสคือกดสั้นๆก็จะโฮค่าเวลาอ่านค่าเราอยากจะล็อกค่าก็กดมันจะเขียนว่าโฮนะครับกดออกกับโปรบออกสมมติเราวัดค่าแล้วอย่าให้มันค่ามันค้างไม่อยากพอเอาโปรบออกนี่มันจะหลุดออกถูกไหมครับค่ามันก็จะหายไปคราวนี้พอเสียบโปรบปั๊บพอได้ค่าที่ต้องการกดโฮมันก็จะล็อกค่านั้นไว้นะครับตัวนี้มีวัดอุณหภูมิด้วยนะอุณหภูมิห้องนะครับอันนี้มาดูที่ถ้าเกิดจะเป็นไฟฉายอยู่นี่นะครับเหมือนมือถือแล้วกดค้างไว้นะครับกดรูปไฟฉายค้างไว้ปุ๊บไปฉายมาแล้วก็มาได้สว่างได้มากเพียงแต่บางทีอาจจะส่องตอนที่อะไรนะฮะที่วัดค่าที่วัดตำแหน่งวัดนะครับก็อาจจะใช้ไฟฉายตัวนี้ได้กดค้างไว้เพื่อตัดออกโอเคมาดูโหมดออโต้นี่วัดได้ทุกอย่างนะครับจิ้มตรงไหนก็โผล่มาเป็นเขาเรียกเป็นค่านะครับค่าที่ทำงานอยู่อันนี้โหมดฟังก์ชันครับตัวนี้ลูกเล่นมันเยอะกดที่ฟังก์ชันมันจะปิดฟังก์ชันแรกก็คือกดฟังก์ชันครั้งแรกจะเป็น DC นะครับ DC ก็คือวัดกระแสตรงนะครับตัวนี้รู้สึกจะวัดได้ไม่แน่ใจ800โวลต์ต้องอ่านสเปคดูในนี้นะครับอ่านคู่มือก่อนนะครับทุกครั้งควรอ่านคู่มือให้รู้ความสามารถของเครื่องก่อนนะครับว่าลิมิตมันอยู่ที่ไหนความสามารถสูงสุดอยู่ที่ไหนนะเพื่อที่เราได้ระวังไม่ให้เครื่องมือมันพังนะครับ
ก็จะเขียนไว้เป็นสเปคเป็นตารางนะครับเป็นตารางเนี่ยเป็นตารางอยู่เนี่ยว่าได้มากที่สุดเท่าไหร่เนี่ย DC range เนี่ยนะนี่อาจจะไม่ค่อยชัดลองเปิดอ่านดูนะครับ DC range วัดได้มากที่สุดคือ600 โวลต์นะครับถ้าเป็น AC ก็600เหมือนกันนะครับดูนะฮะนี่เป็น maximum ที่มันสามารถจะ maximum minimum ที่มันสามารถจะตรวจวัดได้อ่ะมากลับมาที่ฟังก์ชันนี่คือ DC นะครับก็คือกระแสตรงเขาใช้ขั้วนี้ที่วัดนะครับแล้วก็กดฟังก์ชันอีกครั้งหนึ่งโป๊ะ AC ก็คือกระแสสลับนะฮะเป็นกระแสสลับละมากระแสสลับและตัวนี้มันพอวัดกระแสสลับที่เราเคยวัดก็คือวัดพวก220โวลต์ใช่ไหมครับตามไฟบ้านตัวนี้จะขึ้นเฮิร์ตซ์ให้ด้วยขึ้นความถี่ของกระแสสลับให้ด้วยมันจะอ่านค่าได้นะครับอ่ะแล้วพอกดฟังก์ชันอีกปุ๊บอันนี้เป็นวัดเขาเรียกวัดไดโอดครับจะเห็นเป็นรูปที่รูปไดโอดคือวัดการช็อตหรือการเชื่อมเขาเรียกว่าการสะพานไฟว่ามันติดไม่ติดกันเราเอามาช็อตกันก็จะดังตี๊ดสมมติเอามาประกบติดกันนะครับนะครับมันก็จะขึ้นนะครับว่ามันเชื่อมไม่เชื่อมนะครับนะตัวนี้นะครับกดอีกครั้งหนึ่งตัว NCU นี่ผมชอบอย่างหนึ่งคือเป็นเขาเรียกว่าวัดว่าอันนี้ไม่ต้องใช้กรบครับนะครับตัว NCU เนี่ยไม่ต้องใช้เขาเรียกเนียเดี๋ยวนะครับปกดไปเรื่อยๆก็จะวนกลับมาที่ออโต้ใหม่นะครับนะเนี่ยเราถอดออกมาที่ N เรียกว่าเป็นเนียนะครับมันใช้ลักษณะของการ induction ครับ induction หมายถึงการเหนี่ยวนำถ้าเราวางไว้ถ้าเรานำเครื่องนี้ไปใกล้ๆอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้าอยู่นะครับมันจะขึ้นรูปนี้ว่ามีกระแสไฟฟ้าอย่างนี้ครับตัวนี้มีสายมีไฟฟ้าอยู่แต่ถ้าผมเอาออกห่างนะครับมันก็จะไม่มีนะครับก่อนที่จะใช้พวกโหมดนี้นะครับเราควรจะอยู่ในที่ที่ไม่มีอุปกรณ์ไฟฟ้าเยอะอย่างเช่นตรงนี้ผมอยู่ใกล้รถไฟมันก็จะร้องตลอดเวลาผมก็เอาออกห่างๆเอาไปอยู่ที่ว่างๆก่อนที่โล่งๆก่อนนะที่โล่งๆที่ไม่มีสายฟุ้งสายไฟอยู่แล้วก็เข้ามาที่โหมด NCU นะครับนะแล้วพอมาใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้ามันจะไวมากครับเนี่ยนี่ผมอยู่ใกล้หลอดไฟผมอยู่นี่คือจะตัวหลอดไฟผมอยู่นี่นะฮะตัวนี้เป็นโคมไฟเนี่ยมันจะบอกมีไฟเขาเรียกมีกระแสไฟฟ้าอยู่บริเวณนี้นะฮะมีอยู่ถ้าเกิดไปอยู่ไกลๆก็จะไม่มีอย่างเงี้ยอยู่ใกล้สายไฟนะครับนี่ผมอยู่ใกล้สายไฟหมดเลยทางนี้ก็สายไฟนะครับมันก็จะขึ้นอย่างนี้หมดแต่ถ้ามันอยู่ไกลๆนะครับมันก็จะไม่ขึ้นนะครับกดโหมดไปเรื่อยๆนะครับกดฟังก์ชันไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วพอใกล้สายเอาสายไฟมาใกล้ๆเนี่ยมาละเนี่ยยิ่งไฟยิ่งแรงมันก็จะยิ่งดังถี่และตัวขีดมันก็จะขึ้นเนี่ยตัวขีดมันก็จะขึ้นตัววัดของคลื่นจะอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมแต่ว่ามีไฟวิ่งอยู่เขาเรียกมีกระแสเรียกมีกระแสอยู่คือมีการเหนี่ยวนำเอาห่างเนี่ยนะเอาเข้าใกล้ตัวโหมดนี้ก็เป็นไว้เช็คการรั่วของไฟก็ได้นะครับหรือก็เช็คว่าในตึกครับสมมติว่ามันมีสายไฟเดินอยู่เนี่ยเราไม่รู้ว่าสายไฟที่มันฝังอยู่ในตึกอยู่ไหนแล้วอาจจะใช้ตัวนี้ช่วยนะครับในการว่าหาว่าแนวสายไฟอยู่ไหนก็ใช้ได้ครับตัวนี้ก็ดีนะครับอันนึงเป็นไลฟ์ตัวนี้ก็คือวัดนะครับวัดโดยที่ว่ามีไฟอยู่หรือเปล่าเขาว่ามีไฟอยู่สมมติเราอาจจะเช็คแค่ว่าปกติเวลาเราวัดไฟเราต้องวัด2ขั้วใช่ไหมครับแต่ตัวนี้ไลฟ์สามารถจะวัดสายเดี่ยวได้ครับวัดสายเส้นเดียวได้แล้วมันจะรู้แล้วว่ามีไฟไม่มีไฟน
ะครับคือมีขั้นเล็กสามารถจะดูดเราได้ไหมถ้าพูดถึงในแง่ของไฟฟ้าบ้านตามบ้านนะครับเราเวลาเขาเช็คเหมือนไขควงเช็คไฟเอางี้ดีกว่าตัวเนี้ยเหมือนไขควงเช็คไฟนะครับก็คือใช้จิ้มขาเดียวมันก็จะรู้ว่ามีไลฟ์คือมีชีวิตอยู่ก็คือน่าจะมีโวลเตจหรือมีแรงดันอยู่ในสายนี้นะไลฟ์นะครับแล้วก็กลับมาที่โหมดนี้เป็นโหมดวัดดิวตี้นะครับดิวตี้ไซเคิลนะครับตัวนี้ก็จะวัดพวกอะไรนะเปอร์เซ็นต์ของการพวกคลื่นลูกคลื่นสัญญาณนะครับวัดเป็นเปอร์เซ็นต์ดิวตี้ไซเคิลเอาโหมดนี้ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าใช้กับพวกมอเตอร์จะได้ใช้นะครับพวกมอเตอร์ขนาดใหญ่ได้ใช้แน่แล้วพอกดทีก็กลับมาที่โหมดออโต้ปกติผมจะไว้ที่โหมดออโต้เสมอนะครับพอออโต้วัดได้ทุกอย่างนะวัด DC AC มันก็จะออโตเมติกขึ้นให้นะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นว่าผมจะวัดวงจร Arduino นะว่ามีไฟหรือเปล่า เนี่ยผมมี Arduino อยู่นะครับผมก็ต่ออันนี้ต่อวงจรตัวนี้นะครับแล้วผมก็เปิดต่อไฟฟ้าเสียบไฟเนาะโอเคเนี่ยผมก็วัดได้เนี่ยวัดเนี่ยมันก็จะขึ้นแล้วเนี่ยนะฮะเนี่ยมันก็จะขึ้นกี่โวลต์มันจะขึ้นนะครับเนี่ยแตะที่นี่เนี่ยวัดเลยนะมันจะขึ้นให้เลย 2.5 โวลต์แต่ตัวนี้มันกระพริบกระพริบใช่ไหมฮะไฟกระพริบกระพริบจะเห็นว่ามีไฟกระพริบอยู่นะครับเปิดวงจรที่ผมใช้ power bank มันก็เลยต้องกดเปิดตลอดเวลาเพราะมันใช้กระแสต่ำมันก็เลยตัดเนี่ยครับผมวัดตัวนี้กับตัวนี้เนาะเนี่ยครับแล้วมันบอกเฮิร์ตซ์ด้วยใช่ไหมเฮิร์ตซ์ก็คือเฮิร์ตซ์ไม่บอกนะเนี่ยมันเป็นกระแสมันวิ่งขึ้นวิ่งลงก็เลยว่าแรงดันวิ่งขึ้นวิ่งลงเพราะมันติดดับมันก็เลยได้โวลต์ไม่คงที่นะครับเนี่ยแล้วมันบอกด้วยเป็น AC คือมันแกว่งมีการขึ้นลงเนี่ยมันอัตโนมัติมันดังแต๊กนะ AC นะครับเนี่ยเปิดไปเปิดวัดAC นะ AC มันก็ยังงงอยู่ระหว่าง2อันนี้นะครับมันจะเปลี่ยนอัตโนมัตินะครับอัตโนมัติวัดให้แต่ไม่เหมาะกับการวัดที่เป็นสัญญาณที่มันแกว่งนี่ถูกไหมครับตัวโวลต์มิเตอร์ตัวมิเตอร์ตัวนี้ไม่เหมาะกับสัญญาณที่เป็นความถี่เพราะโวลต์จะไม่คงที่แรงดันจะไม่คงที่นะครับเหมาะกับการวัดกระแสไฟฟ้าตรงถ้าสมมติจะวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับก็แต่ถ้าเกิดว่าจะวัดพวก ลูกคลื่นเราควรจะไปใช้พวกออสซิลโลสโคปจะเห็นชัดเจนกว่านะตัวนี้ก็ผมว่ามีประโยชน์นะครับเนี่ยวัด AC DC นะครับวัดไดโอดได้แล้วก็ตัวอีกฟังก์ชันหนึ่งคือวัด C ครับกดแต่โหมดนี้ต้องเข้าออโต้ก่อนครับต้องกลับไปที่ออโต้ก่อนอุ้ยทำไมออโต้ก่อนแล้วถึงค่อยกดโหมดนี้โหมดกลางนะครับเนี่ยวัดค่า C เห็นไหมฮะ C จะบอกเป็นพวกไมโครฟาราดเห็นไหมฮะเป็นไมโครฟาราดนะแล้วก็จิ้มค่า C ก็จะขึ้นค่า C ให้นะค่าก็เลยค่าประจุนะแคปซิเตอร์นะแต่ผมยังไม่รอวัดตัวนี้เลยว่าเป็นไงแต่คิดว่าทำได้ครับนะอันนี้วัดเมกะโอห์มนะครับวัดความต้านทานระดับปุ่มกลางนะอันนี้วัดการช็อตกันถ้าเห็นลำโพงเนี่ยถ้าเกิดผมแตะสายไฟที่มันชนกันมันจะดังปี๊ดเนี่ยปี๊ดคือช็อตคือสายไฟถึงการก็เรียกสายไฟเดินถึงการเนี่ยเช็คสายไฟเดินถึงการก็ใช้โหมดนี้ได้นะครับเป็น audible คือเป็นมีลูกลำโพงปุ่มกลางนะเนี่ยกลับมาที่ไมโครฟาราดกลับมาที่วัดซีใหม่
ถ้าเสร็จแล้วก็กลับมาที่ออโต้เนี่ยกลับมาที่ออโต้ก็จบครับไม่มีอะไรตัวนี้ผมว่าได้ประโยชน์เยอะเนี่ยตัวนี้มันค่อนข้างเก่งโอเคนะครับก็คงมีแค่นี้กดปิดก็กดปึ๊บปล่อยมือก็ปิดโอเคครับ